ส่วนช่วงนี้เช่นเคยนะคะเราจะไปติดตามภารกิจของกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ประเทศซูดานค่ะเราจะไปติดตามผู้บังคับกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูพร้อมคณะเดินทางเยี่ยมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานซึ่งเป็นการแสดงถึงความห่วงใยและไมตรีจิตที่มีต่อกันอันจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคตครับการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในแคว้นดาฟูประเทศซูดานซึ่งเป็นดินแดนแห่งการเคร่งครัดทางประเพณีและวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ที่ต้องระมัดระวังรอบคอบในการปฏิบัติภารกิจสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการผูกมิตรพัฒนาสัมพันธ์กับหน่วยราชการและประชาชนเพราะการมีมิตรสัมพันธ์ที่ดีย่อมส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจทุกอย่างราบรื่นได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนชี้แนะแนวทางและหนทางการปฏิบัติได้อย่างตรงจุดซึ่งที่ผ่านมากองกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูได้รับการสนับสนุนร่วมมือทั้งจากผู้แทนเมืองหัวหน้าหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างดียิ่งส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดที่ผ่านมาพันโทณรงค์ส่วนแก้วผู้บังคับกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูพร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและผู้บังคับหน่วยรองเดินทางเข้าเยี่ยมร้อยเอกดอยหยิบอันอามีนหัวหน้าหน่วยข่าวกรองและความมั่นคงเมืองมุกจ้าณโรงพยาบาลเมืองมุกจ้าร้อยเอกดอยหยิบอันอามีนย้ายมาจากเมืองคาทูมมาประจำเมืองมุกจ้าได้ประมาณ1เดือนเป็นผู้มีอัธยาศัยดีและให้ความร่วมมือกับกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูเป็นอย่างดีถึงแม้นว่าเพิ่งจะได้เดินทางมารับหน้าที่ก็ตามโดยที่ผ่านมาร้อยเอกดอยหยิบอันอามีนและผู้ใต้บังคับบัญชาได้เดินทางไปราชการที่เมืองคาซิล่าได้ประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำและได้เข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลเมืองมุกจ้าส่วนร้อยเอกดอยหยิบอันอามีนหัวหน้าหน่วยข่าวกรองและความมั่นคงพักฟื้นที่บ้านพักในเมืองมุกจ้าการเดินทางเข้าเยี่ยมของผู้บังคับกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูได้สนทนาและอวยพรให้หายจากอาการบาดเจ็บในเร็ววันและขอบคุณในความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้วยดีเสมอมาระหว่างหน่วยข่าวกรองและความมั่นคงกับกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูซึ่งได้สร้างความประทับใจและปราบปลื้มใจที่ผู้บังคับกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูพร้อมกำลังพลที่ได้เดินทางมาเยี่ยมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งการเดินทางเข้าเยี่ยมอาการป่วยหัวหน้าส่วนงานราชการของเมืองมุกจ้าในครั้งนี้ได้ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆในเมืองมุกจ้าได้เห็นถึงความมีน้ำใจความอบอ้อมอารีเห็นใจซึ่งกันและกันในยามเจ็บป่วยนั้นย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติภารกิจในอนาคตของกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูว่าจะต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจอย่างดียิ่งเพิ่มมากยิ่งขึ้น10เอกบัณฑิตหลวงซวยถ่ายภาพจ่า10เอกทามาอุดมรายงานจากฐานปฏิบัติการมุกจ้าเมืองมุกจ้าประเทศซูดานสวัสดีครับช่วงนี้มาชมข่าวกีฬาครับข่าวแรกเราไปเริ่มกันที่ศึกเทนนิสเฟรนช์โอเพ่นครับโดยราฟาเอลนาดาลครับก็คว้าแชมป์เฟรนช์โอเพ่นนะครับพร้อมกับทำสถิติเป็นนักหวดอายุน้อยที่สุดที่คว้าแชมป์รายการนี้6สมัยครับไปดูเกมชายเดี่ยวในรอบชิงชนะเลิศครับลาฟาเอลนาดาลนักหวดมือหนึ่งจากสเปนครับโคจรมาพบกับโรเจอร์เฟเดเลอร์มือ3ของโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งก็เป็นครั้งที่4นะครับนาดาลแชมป์5สมัยเริ่มต้นเกมได้ไม่ดีนะครับแต่ก็พลิกกลับมาชนะได้ก่อนครับ7-5ส่วนเกมที่2ขณะที่นาดาลนํา5-4เกมฝนได้ตกลงมาทําให้เกมต้องหยุดแข่งไปเกือบ25นาทีแล้วเมื่อกลับมาแข่งต่อเฟดเอ็กก็ไล่ตามมาเท่ากันครับจนต้องสู้กันถึงไทเบรกก่อนที่นาดาลจะชนะไปอีก7-6ไทเบรก7-3แต่เฟดเดอร์ก็มาแก้ตัวได้ในเซตถัดมาชนะไปบ้าง7-5แต่ว่าในเซตที่4ครับนาดาลก็มาโชว์ฟอร์มเยี่ยมเอาชนะไปขาดลอย6-1ครับทําให้นาดาลชนะไป3-1เซตใช้เวลาไป3 ชั่วโมง 40 นาทีคว้าแชมป์เฟรนช์โอเพ่นสมัยที่6ไปนะครับพร้อมกับทําสถิติเท่ากับบิยอนบอกทําไว้ในวัย25ปีเช่นกันครับแล้วก็ยังเป็นแกรนด์สแลมรายการที่10ของตัวเขาเองอีกด้วยครับจากเรื่องของเทนนิสครับเราไปดูกอล์ฟต่างประเทศกันต่อครับแข่งขันกันที่สหรัฐอเมริกาครับซึ่งก็ได้แชมป์แล้วทั้ง2รายการครับไปดู PGA ทัวร์นะครับรายการ The Memorial Tournament ที่รัฐโอไฮโอครับวันสุดท้ายสตีฟสติกเกอร์โปรเจ้าถิ่นวัย44ปีที่นำอันดับ2อยู่3สโตรกในรอบที่แล้วครับยังโชว์ฟอร์มดีครับ
ก็บอีก4อันเดอร์พาว68รวม4วัน16อันเดอร์พาว272คว้าแชมป์ไปครองครับพร้อมกับขยับขึ้นไปเป็นมือ4ของโลกซึ่งก็เป็นอันดับที่ดีที่สุดของเขาในการเล่นอาชีพโดยสติ๊กเกอร์นั้นเอาชนะอันดับ2ร่วมจากชาติเดียวกันก็คือแมตต์คูชาแล้วก็แบนจ็อบไป1สโตรกด้วยกันส่วนวันสุดท้ายของ LPGA ทัวร์รายการช็อปไรท์ LPGA คลาสสิกที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ครับบิทานีลินซีคัมโปอเมริกันครับพัดอีเกิลที่หลุม3แล้วก็เก็บอีก3เบอร์ดี้จบรอบนี้ทำไป5อันเดอร์พาร์66แซงขึ้นมาคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์202นะครับเป็นแชมป์รายการที่2ในรอบ2ปีครับโดยชนะชินจียายจากเกาหลีใต้แล้วก็คิสตี้เคอร์เพื่อนร่วมชาติไป1สโตรกด้วยกันครับแล้วมาปิดท้ายกันที่ศึกฟุตบอลลีกอาร์เจนตินากันบ้างครับโดยลิเวอร์พูลครับยังหาชัยชนะไม่เจอ5นัดติดต่อกันแล้วครับฟุตบอลคาสูล่าอาร์เจนตินานัดที่17ครับลิเวอร์พูลที่ยังไม่ชนะใครมา4นัดติดเปิดบ้านรับโคลอนเดซานเตเฟครับเกมครึ่งแรกมีให้ลุ้นกันแค่เพียงลูกบาดเสียวครับเสมอกันไป0ต่อ0เกมในครึ่งหลังเป็นทีมเยือนขึ้นนำก่อนครับจากเอสเตบานฟูเอเตสแต่ว่าเจ้าบ้านตามตีเสมอได้ในนาทีที่81ครับจากมาเรียโนปาโวเน่ครับผ่านบอลเข้าทางของเลอันโดคาลูโซยิงให้ลิเวอร์พูลตามตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1แล้วก็แบ่งไปทีละแต้มครับลิเวอร์พูลนั้นอยู่ที่8มี25คะแนนไล่จากฝูงเมเลสซาฟิลด์5แต้มครับส่วนโคราชนั้นอยู่อันดับที่15มี20คะแนนครับมาดูฟุตบอลดิวิชั่น1ของบราซิลกันบ้างครับโดยฟลาเมงโกทำได้แค่เปิดบ้านเสมอกับโคลินเทียไป1ประตูต่อ1เกมนี้ทีมเยือนขึ้นนำก่อนตั้งแต่นาทีที่19จากวิลเลียนครับส่วนเจ้าบ้านตีเสมอได้จากลูกฟรีคิกของเลนาโต้ในนาทีที่40ทั้ง2ทีมนั้นก็ยังไม่แพ้ใครครับแข่ง3นัดโคลินเทียนมี7คะแนนครับส่วนฟลาเมงโกนั้นมีเพียง5คะแนนครับครับและสำหรับข่าวกีฬาค่ำนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้ครับช่วงนี้กลับไปทางคุณชลรัศมีและคุณอลิซาเบธครับสำหรับผมลาไปก่อนสวัสดีครับค่ะขอบคุณคุณวรวุฒินะคะ